สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า War of Brazil นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open World MMO จากทางค่าย Nexon นั่นเองทุกผู้ชมครับมีทั้งโมบายแล้วก็ PC ลอยนั่นเองทุกผู้ชมครับในเกมนี้นะครับมีทั้งหมด4คลาสอาชีพแล้วก็ไม่ล็อกเพศด้วยนะครับรูปแบบการเล่นเหมือนคล้ายๆ Nightcrawl นะครับบรรยากาศแบบมืดๆโทนมืดๆอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีละอาชีพกันนะครับในแต่ละอาชีพมันจะมีสายแยกย่อยนะอันนี้จะมีทั้งหมด4คลาสนะครับแปลว่าแต่ละคลาสนะครับมันจะมีสายแยกย่อยข้างในนะเดี๋ยวเลือกอันแรกให้ดูก่อนนะครับมันจะมี3คลาสย่อยข้างในนะไม่ล็อกเพศนะครับอย่างเช่นตัวนักดาบนะครับดูนะเดี๋ยวมันจะมี3คลาสย่อยนะครับนี่อันนี้จะเป็นดาบคู่ดาบอันเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงมันจะเป็นเหมือนดาบเวทหรืออะไรแบบนี้เลยนะอันนี้ดาบโล่นะครับถือว่าเอาเรื่องนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเหมือนแอสซาซินเลยต้องเลือกเลยไอ้คือตัวละครทำมาดีมากเลยนะดูครับมีธนูนะครับโอ้ธนูแม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะอันนี้ดับเบิลธนูครับธนูคู่นะอันนี้ก็คือใหญ่ขึ้นนะอลังการงานสร้างนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนักเวทนะครับนักเวทก็จะมี3แบบเหมือนกันนะครับมาดูกันนะนี่ครับอันแรกนะครับก็จะมาเลยนะครับตัวเวทเหมือนอันนี้เหมือนคล้ายๆเวทรักษานะเป็นธาตุสายฟ้านะที่มีเวทธาตุนะสายฟ้านะครับอันนี้ไฟกับน้ําแข็งผมจะเล่นอันนี้แหละอันนี้เวทอะไรอ่ะไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายแทงนะครับก็จะมีพวกโล่นะครับอาวุธโจมตีหนักอะไรแบบนี้นะครับนะดูตัวละครครับโอ้โหแบบจัดเต็มแบบอลังการเวอร์เลยนะดูครับอันนี้ขวานนะครับอันนี้เป็นโล่นะเอาดินี่อาวุธที่เขาถืออยู่เราจะเล่นตัวนี้นะครับนักเวทโอเคชึบทีนี้นะครับเราจะเลือกอันนี้เลยชึบแล้วก็มีพวกพรีเซตตัวนี้ผมไม่ปรับอะไรนะอาจจะเลือกอันแรกแหละผมว่าน่ารักแล้วนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเดี๋ยวเจอในเกมครับมาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศคัตซีนภายในเกมนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับเกมOpen World MMO ทีมนะตอนนี้นะครับจะเป็นทีมแบบดาร์กๆมืดๆหน่อยนะเหมือนพวก Nightcrawl นะครับหลังจากที่ได้กระแสตอบรับจากแฟนๆ MMO อย่างดีนะมาดูบรรยากาศครับนี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับจะโดนอะไรไหมเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยมารอนะครับตรงนี้น่าจะต้องรอเขาพูดคุยอย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้โอเคแต่ที่เควสเลยนะครับโจมตีออโต้ครับมันเป็นออโต้เควส MMO อยู่แล้วนะครับนี่สบายนะครับการเล่นก็แตะด้านขวาเลยนะครับแตะเดินได้นะแล้วก็มีแตะเควสนะครับแตะเควสมันจะวิ่งไปที่เควสนะน่าจะซูมเข้ามาที่ตัวละครได้ซูมได้ป่ะเอ้ยมีสไลด์แบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมันเจ๋งว่ะไอ้มุมมองมันใกล้ได้แค่นี้หรอพอเล่นในมือถือมุมมองใกล้ๆแบบนี้ไม่ค่อยชินเลยนะนี่ตัวคัตซีนต่อสู้นะครับส่วนระบบอื่นผมว่าก็ไม่น่าต่างจากเกมพวก Nightcrawl เท่าไหร่นะครับเห็นเกมนี้มีระบบเชนสกิลด้วยนะมีข้อพิมพ์ในรายละเอียดไว้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบเชนสกิลนะครับมันจะเป็นระบบเกี่ยวกับอะไรนะครับในส่วนของตัวระบบเชนนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกในใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับข้ามเลยนะไปครับเอาตัวเควสในโมนะครับตัวแมปก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเลเวลอัพแล้วนะเมนูนะครับเหมือนกันหลายๆเกมเลยนะครับของค่าย Nexon นะตัวเมนูต่างๆระบบตัวเกมนะครับจะให้ตัว HP กับมานามาเยอะนะไอ้ขวดเติมวิ่งไปครับมาเหยียบจุดหนึ่งนะครับมอนสเตอร์ก็ออกมาเหยียบจุดหนึ่งมอนสเตอร์ก็ออกมาเนี่ยตัวแผนที่นะครับก็ประมาณนี้นะเหมือนเกม MMO ไม่รู้ทำไมช่วงนี้เขามาทีม Nightcrawl กันเยอะเลยนะครับนะแล้วจะวิ่งไปทำมะเขืออะไรเสียเวลานะกล้องผมว่าไม่เท่าไหร่นะบรรยากาศภาพโอเคที่น่าเล่นของเกมนี้เลยก็คือตัวระบบอาชีพที่ผมว่ามันค่อนข้างโดดเด่นนะมีหลายสายแยกกันไปแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยที่มีการกระโดดลูกเล่นอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นแบบพัซเซอร์เล็กๆนะครับการกระโดดนู่นนี่นั่นนะครับยังไม่มีการแก้ปริศนาแต่คิดว่าน่าจะมีในพวกดันเจี้ยนต่างๆอะไรของค่ายเขานะ
อันนี้เราก็ต่อสู้กันแบบอีซี่เลยนะครับนะตอนนี้อู้มเข้าไปครับทีนี้ตัวละครเราก็วิ่งกันต่อนะครับวิ่งกันไปต่อเลยนะครับไปที่จุดวาร์ปนะครับเพื่อทำการเรียกมอนสเตอร์ชุดต่อไปแล้วก็ตัดเข้าคัตซีนนะครับตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอุ้ยมาว่ะนั่งอย่างเท่อะนะเฮ้ยหลบอ่ะคือสู้ไม่ได้ใช่ไหมคือโดนน่าจะเป็นพวกระดับบอสนะมันจะเห็นเราไหมเนี่ยไม่ใช่มันกระโดดโผล่มานะรอดอย่างหวุดหวิดเราจะไปดูมันได้ไหมไปแล้วนะครับไม่ให้ไปดูด้วยนะแหมมีคัตซีนลูกเล่นอะไรแบบนี้มาให้เราได้ชมกันอีกแล้วนะครับมาจมตีระยะไกลก็อิสระแบบชิวๆหน่อยนะครับชิวๆกันไปครับไม่ต้องไปกลัวครับโอ้ยโดนครับโดนไหมล่ะ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 เรียบร้อยไปต่อไปกันต่อแบบชิวๆครับนี่ครับเข้าวาร์ปโอเคอย่าบอกว่าปีนกำแพงนะไอ้ครับเปิดประตูวาร์ปกำแพงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเฮ้ยบรรยากาศแบบเป็นไอ้นี่แล้วเขียวๆแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ปรับตัวกราฟิกนะเดี๋ยวผมปิดออโต้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันดีกว่านะครับว่าตัวกราฟิกเราจะประมาณไหนกราฟิกนี่ขอเดานะครับน่าจะอันนี้คิดว่านะอุ้ยเฮ้ยภาพใช้ได้นะแล้วก็กระตุกใช้ได้เลยภาพใช้ได้เลยนะโอเคถือว่าแหลมเลยนะครับมันปรับได้สูงสุดกว่านี้อ่านไม่ออกนะครับขวาไว้ก่อนอ่านไม่ออกโอเคเนี่ยแจ่มเลยนะตัวกราฟิกนะครับดูดีขึ้นนะก่อนจะปรับนะครับแล้วก็พวกเมนูต่างๆนะครับผมว่ามันก็เหมือนเกมอื่นๆนะมีเมนูตัวละครนะครับเนี่ยพวกอุปกรณ์สวมใส่การตีบวกมีสกิลมีแคนนะครับมีการคราฟของมีตลาดนะมีในส่วนของตัวอันดับต่างๆ VPP นะครับตรงนี้ก็คือเกมนี้ก็มาค่อนข้างครบครันในบรรดา MMO ที่มีนะเป็นธีมเหมือนเอาง่ายๆถ้าชอบ Nightcrawl อาจจะชอบเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมมือถือที่เป็น Open World MMO ครับนะตอนนี้มันต่างแค่ธีมนะครับแล้วก็ระบบนิดหน่อยที่เหลือผมว่ามันแทบจะไม่ต่างกันเลยแล้วก็หากันค่อนข้างยากนะเกมที่น่าสนใจผมว่าทาริสแลนด์นะครับน่าสนใจนะโปรโมทให้เขานิดนึงนะครับผมว่าเกมนั้นน่ะน่าสนใจผมเคยเล่นใน CPT นะครับโอเคเดินไปต่อได้ไหมเนี่ยไปต่อกันได้ไหมอยากไปต่อครับกดไปครับแล้วก็ไปกันต่อไปแบบพี่บอลพาเที่ยวนะครับไปกันต่ออันนี้มาที่เมืองนะครับมันก็จะมีพวก NPC ต่างๆเหมือนหลายๆเกมนะผมไม่ได้เจาะระบบเกมนู่นนี่นั่นเยอะนะครับเอาแค่พรีวิวตัวเกมแล้วกันนะครับน่าจะเห็นบรรยากาศกันนะถ้าสนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ